เช้านี้ครับคุณจุลพันธ์ครับให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับเรื่องความเห็นของปปช.นะฮะต่อโครงการ Digital Wallet นะครับโดยสรุปเนี่ยในประเด็นที่ปปช.บอกว่า Digital Wallet เป็นนโยบายไม่ตรงปกของพรรคเพื่อไทยทางคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าการแถลงนโยบายที่รัฐสภาเนี่ยเป็นนโยบายของครม.ไม่ใช่นโยบายพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของครม.คณะรัฐมนตรีจึงโยงถึงตอนหาเสียงนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยพูดไว้ว่าอย่างไรไม่ได้และปปช.เนี่ยไม่มีหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยถูกครับผมอันนี้ถูกคือปปช.ก็ไม่ควรมายุ่งอะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละอ๋อใช่ครับคุณจุลพันธ์ครับโต้ปปช.ครับวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยคนที่ตอบเนี่ยคือครม.เข้าใจป่ะผมปบมือไปคุณไปสายหน้างั้นนะฮะนี่ความเฉียบขาดเป็นการบอกไงเป็นการบอกไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยคนที่เขาจะบอกได้คือครม.โอเคไหมนิ่งไปดินิ่งไปเลยจุกเลยจุกเลยปปช.นิ่งไปเลยเช้านี้ครับคุณจุลพันธ์ครับให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับเรื่องความเห็นของปปช.นะฮะต่อโครงการ Digital Wallet นะครับโดยสรุปเนี่ยในประเด็นที่ปปช.บอกว่า Digital Wallet เป็นนโยบายไม่ตรงปกของพรรคเพื่อไทยทางคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าการแถลงนโยบายที่รัฐสภาเนี่ยเป็นนโยบายของครม.ไม่ใช่นโยบายพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของครม.คณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพรรคเพื่อไทยแหละ อันนี้เป็นของทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลจึงโยงถึงตอนหาเสียงนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยพูดไว้ว่าอย่างไรไม่ได้และปปช.เนี่ยไม่มีหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยถูกครับผมประเด็นนี้ถูกคือปปช.ก็ไม่ควรมายุ่งอะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละอ๋อใช่ครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับผมก็อยากจะตั้งคำถามนะถ้าเกิดว่าคุณจุลพันธ์บอกว่าครม.มีอำนาจตัดสินใจว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็อยากรู้ว่าแล้วทำไมตั้งแต่แรกอะครับทำไมทางครม.ไม่ออกเป็นพรก.ไปเลยอะนี่เป็นประโยคที่เห็นตรงที่สุดเท่าที่เคยฟังมาว่าไหมพี่ซี่ใช่จากทางฝั่งเพื่อไทยอ่ะจนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วทำไมเราต้องมาวนเวียนอยู่ในดราม่าใช่พรบด้วยถูกก็พูดซะขนาดนี้แล้วอ่ะงั้นมันก็ต้องเป็นการยืนยันสิว่าเอ้างั้นก็คนตัดสินใจคือครม.อ่ะก็ออกพรก.ไปเลยสิครับพรก.ไปเลยและอีกประเด็นนึงอ่ะถ้าเอาตามคำตอบนี้ว่าอำนาจตัดสินใจว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยอยู่ที่ครม.แต่โอเคอยู่ที่ครม.เสร็จเรียบร้อยส่งเรื่องเข้าสภาแล้วก็ใช้ดุลพินิจของสภาตัวแทนประชาชนก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วเราไปเผลอรอประเด็นคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกากันทำไมอ่ะเออแล้วที่บอกว่าอะไรนะจะรอของปปช.มาพิจารณาควบคู่กันไปเออนั่นก็เหมือนก็รอปปช.ด้วยใช่ซึ่งก็แบบอ้าว why ทำไมอ่ะแล้วช่วงหลังที่ผ่านมานะคุณผู้ชมทั้งคุณภูมิธรรมทั้งคุณจุลพันธ์เนี่ยพูดคล้ายกันเลยนะครับว่านโยบาย Digital Wallet เนี่ยเป็นของรัฐบาลอ่ะใช่ไม่ใช่แค่ของพรรคเพื่อไทยนะใช่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยไปถามความเห็นของพรรคร่วมหรือยังครับอันนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องรู้อยู่แล้วมันมีรายละเอียดเพราะว่าล่าสุดอะทำไมคุณอนุทินไงทำอะไรที่ไปชนช็อกมิ้นกันแล้วก็แบบนั่งร่วมรัฐบาลกันเป็นพรรคแรกๆเลยใช่ไหมก็แรกเลยก็เขาจั่วหัวด้วยสองพรรคนี้ร่วมกันไงทำไมคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ประมาณว่าอยากให้รัฐบาลฟังความเห็นของปปช.และต้องดูว่ารัฐบาลอะมีเจตนาแบบที่ปปช.เตือนไหมถ้าไปเอื้อใครตนก็ไม่เอาด้วยครม. 36คนก็ไม่มีใครเอาด้วยแต่หากทำเพื่อประชาชนพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องพร้อมช่วยกันสนับสนุนแต่ต้องมั่นใจว่าการพิจารณาเรื่องต่างๆต้องดูเรื่องหลักธรรมาภิบาลต้องไม่ผิดระเบียบไม่ผิดรัฐธรรมนูญและไม่ผิดกฎหมายครับเพราะอะไรที่ผิดก็ทำไม่ได้ครับโอ้โหนี่พูดเหมือนกฤษฎีกาเลยใช่ครับ พูดเหมือนปปช.พาร์ทท้ายด้วย ก็เลยแค่มีสงสัยว่าคุณอนุทินฮะเวลาไปทะเลเนี่ยไอ้กันเชียงเนี่ยเขามีไว้กินไม่ได้มีไว้ตีนะฮะ เวลาเขามาเสิร์ฟเวลามันเป็นกันเชียงปูเนี่ย เขามีไว้กินไม่ได้มีไว้ตีนะฮะ จิ้มซีฟู้ดปุ๊บแล้วกินเลย ใครไปเห็นกันเชียงปูมาแล้วแบบว่าตีตีตีอย่างเงี้ยนึกท่าคุณอนุทินเนี่ยแบบกูเรียนมากูเรียนมาแต่กูว่ายแต่ท่านี้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าท่ากันเชียงเออแต่กูไม่จำเป็นต้องว่ายหนีใครเออใช่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดี